ฮือฮาทั้งโซเชียลลีน่าจังลั่นเบลล่าสมควรเลิกกับเวียเพราะสาเหตุนี้ต่างคนต่าง move on หลังเลิกกันระหว่างนางเอกซุปตาเบลล่าราณีและพระเอกหนุ่มมาสเข้มเวียสุกลวัฒน์หลังจากที่ทั้งคู่ได้เลิกกันและหนุ่มเวียก็เปิดตัวสาวใหม่จนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันแล้วเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายแต่ก็มีเสียงยินดีจำนวนมากเช่นกันล่าสุดลีน่าจังได้โพสต์คลิปผ่านทาง TikTok พูดถึงกรณีที่เบลล่าและเวียเลิกกันมีใจความว่าเลิกกันน่ะดีแล้วเบลล่าขอสมควรได้สามีแบบนักธุรกิจแบบชมพู่อารยาที่รวยเป็นหมื่นล้านเวียก็เคยคบกับแพนเค้กหลายปีก็ยังเลิกกันเลยแพนเค้กไปเอานายตำรวจมีโอกาสเป็นคุณนายฉันดีใจเลยเบลล่าเขาทั้งสวยรวยฉลาดเก่งนางสมควรได้สามีเป็นนักธุรกิจเขาไม่เหมาะกันฉันดูแล้วเขาไม่เหมาะกันเวียก็แก่ลงทุกวันขายไก่ก็เจ๊งเขาไม่เหมาะกันเบลล่าควรมีสามีเป็นมหาเศรษฐีเบลล่ารวยนะมีเงินเป็นพันล้านบอกให้รู้ไว้นางใจบุญด้วยชอบทำบุญชอบช่วยเหลือสังคมสมควรได้สามีรวยๆแบบชมพู่อารยาเวียแก่แล้วจะเป็นพระเอกได้กี่ปีพักหลังเล่นละครก็ไม่ดังสามีเนี่ยสำคัญต้องเลือกนักธุรกิจจะได้ประสบความสำเร็จหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ชาวเน็ตแห่แชร์และคอมเมนต์สนั่นเลยทั้งบอกว่าใช่เบลล่าต้องดำเนินรอยตามแม่ชมและแม่สีแม่ลีน่าเลิศตลอดเวียก็รวยนะแม่แม่พูดถูกจริงๆเบลล่าต้องได้ไฮโซเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com